25ปีแห่งการปกป้องป่าสักทองแห่งลุ่มน้ำยมชาวบ้านตัดสินใจร่วมกันว่าในเรื่องการจัดการน้ำเขื่อนขนาดใหญ่ไม่ใช่คำตอบเวลาเราผ่านมาได้นักการเมืองแบบใหม่ก็คิดอีกแบบนึงไอ้ความคิดเรื่องการสร้างเขื่อนความคิดเรื่องอย่างนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของเขาแต่ว่าผมว่าวันนี้ชาวบ้านเขาก้าวไกลไปกว่าวันนั้นละเมืองดนใจวันพุธนี้เวลา 22:35 น.